CGN TV สวัสดีครับเราคงพร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าสู่รายการ Living Life ของ CGN TV ขอบคุณพระเจ้าผมศาสนาจารย์ดร.ประเสริฐพรกีรติกุลจากชาปนสถานคริสเตียนคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูในพระคัมภีร์โยบในบทที่7ข้อ1ถึงข้อ10ครับโยบบทที่7ข้อ1ถึง10มนุษย์มีงานเหนื่อยยากบนแผ่นดินไม่ใช่หรือและชีวิตเขาเหมือนชีวิตลูกจ้างไม่ใช่หรือเหมือนทาสผู้หวยหาร่มเงาและเหมือนลูกจ้างผู้เฝ้าคอยค่าแรงเช่นเดียวกันข้าได้ส่วนแบ่งเป็นเดือนแห่งความอนิจจังและคืนแห่งความทุกข์ถูกจัดสรรแก่ข้าเมื่อข้านอนลงข้าว่าเมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้นแต่กลางคืนก็ยาวและข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้าเนื้อของข้าห่มด้วยหนอนและฝุ่นหนังของข้าด้านแข็งและปริออกวันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวยของช่างทอและจบลงอย่างสิ้นหวังขอทรงระลึกว่าชีวิตข้าพระองค์เป็นเพียงลมหายใจดวงตาข้าพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดีอีกเลยดวงตาที่เคยเห็นข้าพระองค์จะไม่เห็นข้าพระองค์อีกต่อไปฝ่ายพระเนตรของพระองค์มองหาข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ก็ไม่อยู่เสียแล้วเมฆจางและหายไปฉันใดผู้ที่ลงไปยังแดนคนตายก็ไม่ได้ขึ้นมาฉันนั้นเขาไม่กลับไปเรือนของเขาอีกและที่อยู่ของเขาก็ไม่รู้จักเขาอีกเลยเราได้ดูแล้วนะครับว่าเรื่องราวของโยบก็น่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเราเรียกว่าปะทะคาลมซึ่งเราก็จะได้บทเรียนนะครับเราอย่าไปจับตัวหนังสือนะครับถ้าจับตัวหนังสือนั้นเราก็คงอาจจะมีความสับสนนะแต่ว่าเราจับเรื่องราวจับอารมณ์นะครับเราได้พบว่าเพื่อนของโยบเนี่ยนะในบทที่4บทที่5นะครับ2บทนะเขาก็พูดในบทที่6บทที่7นะครับก็เป็นสิ่งที่โยบพยายามที่จะสะท้อนออกมาสิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือว่าถ้อยคำของโยบเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่เราพูดได้ว่าถ้าคนหลงทางนะที่รู้ว่าตัวหลงทางเนี่ยก็ยังจะพูดได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดนะครับหรือเหมือนกับว่าถ้าคนบาปที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปอันนั้นยังมีความหวังนะครับเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าหลายครั้งนะครับผมต้องเสียเวลาเพราะว่าคือไปเยี่ยมพี่น้องแล้วเวลาขับไปเนี่ยก็คิดว่าเราจำได้แล้วมันเลยไปแล้วครับแต่เราพยายามบอกว่ามีทิฏฐิเราคงจำได้เราต้องจำได้ทั้งที่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะนานแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ยอมจอดแล้วก็ถามเขาแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วมันก็เลยเสียเวลาเหมือนกันครับสถานการณ์ของโยบเป็นคนที่แม้ว่าจะแสดงถ้อยคำออกมาในทางที่เราเรียกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับเพื่อนของเขาทั้งที่เพื่อนของเขาเนี่ยพูดธรรมะธรรมโมนะครับพูดอะไรที่มันดูเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าฟังดูดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่โยบพยายามอธิบายไม่ได้หมายความว่าโยบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับเราก็จะพบนะครับว่าในบทนี้เนี่ยโยบก็บอกนะครับว่าโอเคเขารู้ภัยเขารู้แต่ว่าขอเข้าใจเขาหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโยบมีกรอบแห่งความคิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องฝึกตัวเองให้อยู่ในกรอบความคิดที่สามารถที่จะมานำมาปฏิบัติจริงได้เพราะสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นนะครับว่าแม้ว่าจะมีถ้อยคำอะไรมาแต่ว่าโยบมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่นะครับยังเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าให้พระเจ้าเป็นเลิศแล้วก็ยอมที่จะให้พระเจ้านำแต่ว่าเนื่องจากถูกบีบคั้นมาครับมันเลยต้องสะท้อนออกมานะครับและการสะท้อนออกมาของเขานี่แหละที่เราเรียกว่าบางครั้งเราอ่านแล้วเราอาจจะรู้สึกเอ๊โยบจะนั่นหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเราได้เห็นนะครับว่าโยบนะครับมีกรอบความคิดที่จะไม่ให้เกิดความสับสนในคำพูดของเขาเขายังคงอยู่ในความถ่อมนะเขายังอยู่ความถ่อมเขารู้ว่าชีวิตของเขานั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับ
ถ้าเราอ่านเราก็จะพบว่าเขาพยายามบอกว่ามนุษย์ไม่มีการเข้าประจำการในแผ่นดินโลกหรือชีวิตของเขาไม่เหมือนคือพยายามอธิบายนะครับว่าเขารู้ว่าฐานะของเขานั้นมันไม่ได้มีอะไรที่จะต่อรองกับพระเจ้าได้นะเขายังคงจำเป็นนะครับที่จะต้องให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นเลิศในชีวิตของเขาและสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายคงจะต้องฝึกเพราะมิฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกถ้าเราไม่ฝึกให้มีกรอบความคิดแบบนี้พอความคิดของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะเตลิดมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจเตลิดนะแต่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์มันบีบนะครับอะไรต่ออะไรมันทำให้เราอาจจะหลุดแล้วถ้าเราหลุดไปแล้วมันก็จะไปกระทบอะไรต่อมีอะไรเราก็จะเสียนะครับบุคลิกภาพของเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรามองเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงเมตตาต่อเราอย่างไรนะครับอยากจะให้เราดูนิดนึงในพระคัมภีร์ใน2เปโตรบทที่3และในข้อที่9นะครับที่นี่พระวจนะของพระเจ้าบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่นี่คือสิ่งที่เป็นท่าทีของโยบนะครับโยบรู้อยู่นะครับว่าโอเคครับพระเจ้าเนี่ยมีแผนการพระเจ้ามีเวลานะครับแต่สิ่งเดียวที่พระองค์กำลังทำก็เพื่อประโยชน์ของตัวเขาแต่เป็นเพราะว่านี่แหละพวกคุณนั่นแหละที่มาทำให้ฉันเนี่ยนะเราเรียกว่าภาษานั่นก็คือตบะแตกนะครับเพราะว่าความหวังดีที่คุณไม่เข้าใจเลยนะก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสรุปสุดท้ายนะครับก็อยากที่จะให้เราดูด้วยกันเป็นถ้อยคำที่จะหนุนใจเรานะครับอยู่ในสดุดีในบทที่19แล้วตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่14นะครับผมจะอ่านตอนนี้และให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาใคร่ครวญนะครับจากเรื่องราวของโยบในบทที่19ข้อที่11บอกนะอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ตักเตือนพวกเรานะเราเป็นผู้หวังดีนะเราเป็นผู้รับใช้การที่จะรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จอันใหญ่ยิ่งแต่ผู้ใดจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนเองได้ขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเล้นอยู่ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นจากความผิดจากการทรยศที่ยิ่งใหญ่นั้นข้าแต่พระเจ้าพระศิลาพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการลำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยกำลังบอกว่าพระองค์เจ้าข้าใส่บังเหียนปากข้าพระองค์นะให้ถ้อยคำและการลำพึงภาวนาเนี่ยเป็นที่โปรดปรานนะครับเพราะเราอาจจะเป็นผู้หวังดีแต่เราเข้าใจอะไรผิดหลายอย่างเหลือเกินนะฉะนั้นพระคัมภีร์ตรงนี้ก็เป็นพระคัมภีร์หนึ่งในการที่จะนำเราพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่เคยนะครับที่จะเราเรียกว่าอยากให้เรามีความทุกข์แต่เราก็จะต้องฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรอบในวินัยในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระวจนะที่เราได้ดูกันในเช้าวันนี้จะเป็นพรแก่เราทั้งหลายนะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นปัญญาอันเลิศโดยแท้พระองค์เจ้าข้าหลายครั้งที่เราคิดว่าเรารู้แต่แท้ที่จริงเราไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นดูเหมือนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายก็ลืมฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราได้พระวจนะของพระองค์จะเป็นเหมือนกับแนวทางจะเป็นเหมือนกับศิลาเป็นโล่เป็นเกาะกำบังที่พวกข้าพงศ์ทั้งหลายจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่จะเป็นพรในชีวิตของตัวของพวกข้าพงศ์ทั้งหลายแต่จะเป็นพรไปสู่ผู้อื่นด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ครับพี่น้องครับเมื่อท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันในรายการ Living Line นี้ก็อยากนะครับที่จะให้พี่น้องช่วยกดไลค์ก็ดีกดแชร์ก็ดีกดติดตามก็ดีใน YouTube และก็ใน Facebook ของ CGN TV ไทยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการที่เราจะร่วมกันในการที่จะสรรหาสิ่งดีๆและก็สามารถที่จะแบ่งปันนะครับสิ่งที่ได้รับเนี่ยในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ